สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast เป็นยังไงบ้างครับการไปเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาเรื่อยมาจนถึงวันนี้เนี่ยครั้งที่แล้วเพิ่งพาจะไปตามรอยพระพุทธศาสนาใน8ยอดพิพิธภัณฑ์ของอินเดียคราวนี้ผมจะพาไปต่อที่มหาสถูปเอดีในอินเดียเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาหมหาสถูปในอินเดียที่คงเหลืออยู่เนี่ยมันมีอยู่ที่ไหนบ้างบางท่านอาจจะนึกถึงโลกสถูปที่อาจารย์โคเอนก้าและคณะศิษย์สร้างไว้ที่มุมไบหรือบางท่านอาจจะนึกถึงมหาสถูปอันใหม่ล่าสุดที่สร้างในเดลีแต่อันนั้นเป็นฮินดูนะครับทีนี้สถูปพุทธในอินเดียที่สำคัญและยังหลงเหลืออยู่เนี่ยอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างผมจะพาไปหลายแห่งเลยครับเอาไปกันให้ทั่วเลยเริ่มตั้งแต่ที่สารจีนะครับอมรวดีนาคารชุนโกนทะแล้วอีกเยอะแยะไปหมดนะครับเอาว่าผมไปมาหลายครั้งคราวนี้จะพาไปเลาะให้ทั่วเลยในครึ่งชั่วโมงสถูปแรกที่คิดว่าน่าจะต้องไปและจำเป็นมากที่ชาวพุทธแล้วว่าทุกท่านอยากจะให้ทุกท่านต้องไปเพราะเป็นสถูปหนึ่งในสถูปที่เก่าที่สุดแล้วก็ยังหลงเหลือมายนทุกวันนี้อย่างสมบูรณ์เกือบจะที่สุดต้องใช้คำนี้นะครับคราวที่แล้วท่านคงจำได้ผมพูดถึงเรื่องสถูปพาราหุตนะครับสถูปพาราหุตเนี่ยจริงๆแล้วก็ร่วมสมัยกับสถูปนี้นะครับแต่สถูปพาราหุตเนี่ยตอนที่อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมไปพบเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยพังไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ถ้าไม่เก็บมาชิ้นส่วนก็คงจะหายหมดคันนิงแฮมก็เลยเก็บส่วนหนึ่งเอาไปไว้ที่อังกฤษแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเอามาสร้างจำลองไว้ในอินเดียนมิวเซียมที่โกลกาตาแต่ปรากฏว่ามีอีกมหาสถูปหนึ่งครับที่เก่าและร่วมสมัยกันแต่ยังอยู่ในที่เดิมอย่างสมบูรณ์จนถึงทุกวันนี้สถูปนี้คือสถูปสารจีทุกท่านคงเคยได้ยินนะครับสารจีนะครับไม่ใช่สามจีนะสถูปนี้เนี่ยชื่อสถูปแห่งสารจี SANCHI ลองค้นไปใน Google ถ้าภาษาไทยก็สอเสือสระอายอหญิงจอจานสระอีสารจีสถูปนี้เนี่ยนะครับมีความสำคัญมากเพราะว่า 1. ผมบอกแล้วมีความสมบูรณ์ที่สุดอันที่2คือมีเสาพระเจ้าอโศกปักอยู่ด้วยสถูปนี้เนี่ยและก็หลักฐานที่ปรากฏเนี่ยน่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกแล้วที่สำคัญมีแกะรูปพระเจ้าอโศกด้วยมีแกะรูปพระเจ้าอโศกด้วยนะครับที่สถูปองค์นี้นะครับถามว่าสารจีนี่อยู่ที่ไหนเนี่ยสารจีเนี่ยอยู่ทางอินเดียตอนเหนือนะครับที่รัฐมัธยมประเทศคนเวลาจะไปมัธยมประเทศเนี่ยจะไม่นึกถึงสารจีนะครับจะนึกถึงเดลีซึ่งอยู่เหนือขึ้นไปหน่อยนึงแล้วก็อัคราทัชมาฮาลอยู่ใกล้กันแล้วลงมานิดหนึ่งมีแล้วมีศาสนสถานที่คนคลั่งไคล้แล้วไปกันแล้วลือชื่อทั้งโลกคนไทยก็ไปก็ต้องไปชื่อคาชูราโฮผมเองเนี่ยตอนไปแรกๆก็ว่าจะไปจนป่านนี้นะครับไปอินเดียเป็น10ครั้งยังไม่ได้ไปเลยเหตุผลที่จะไปเพราะว่าที่วัดหรือว่าวิหารคาชูราโฮเนี่ยนะครับเป็นวิหารในศาสนาฮินดูแล้วเต็มไปด้วยภาพอีโรติกเข้าใจนะภาพอีโรติกคือภาพการสมสู่ของผู้คนตามที่เชื่อว่าเป็นการสังเวยนะครับเป็นการบูชาเทพในศาสนาของเขานะครับแต่ว่าไล่ลงมานิดหน่อยเนี่ยนะครับที่เมืองสารจีเนี่ยนะครับซึ่งอยู่เหนือจากเมืองสำคัญเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองโบพาวทุกท่านคงจำได้นะเคยเกิดอะไรต่อปฏิกรปรมาณูนะครับแล้วก็ทำให้เรียกว่าปรมาณูนิวเคลียร์มันรั่วไหลออกมาแล้ววุ่นวายกันอยู่พักใหญ่สารจีเนี่ยอยู่เหนือจากเมืองโบพาวซึ่งเป็นเมืองหลวงของมัธยมประเทศผมเนี่ยไปมาแล้ว3ครั้งด้วยกันแล้วก็ที่นี่เนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องนะครับเช่นมีภาพจิตรกรรมของมนุษย์ดึกดำบรรพ์ที่ว่ากันว่าเก่าแก่ที่สุดในอินเดียก็อยู่ที่นี่นะครับผมไปวันนั้นเนี่ยไปครั้งแรกผมไปรถไฟเนาะไปลงที่สถานีโบพาวจากนิวเดลีแต่ตอนหลังไม่ค่อยกล้านั่งรถไฟอินเดียเขามันชนกันนี่ไม่กี่วันก็เพิ่งชนกันตายเป็น 2-300 คนนะครับคราวหลังๆเนี่ยก็ไปเครื่องบินผมเนี่ยสารจีผมไปมาแล้ว3ครั้งแล้วก็จะ
แวะที่ต่างๆ 2-3 ที่ที่หนึ่งที่ผมจะต้องแวะก็คือว่านอกเหนือจากศาลจีนนะครับก็คือที่พิพิธภัณฑ์ทางด้านโบราณคดีแห่งเมืองโบพาวพิพิธภัณฑ์นี้ใหญ่มากแต่เขาก็เก็บเรื่องราวตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ยาวจนมาถึงยุคปัจจุบันแล้วก็เรื่องพุทธศาสนาเนี่ยก็มีแต่ไม่มากนักแต่ที่สำคัญก็คือว่าที่ผมกล่าวแล้วก็คือมีภาพจิตรกรรมก่อนประวัติศาสตร์ที่ภูเขาชื่อว่าบิมเบตกานะครับก็เป็นภาพวาดก็ไปดูแล้วก็นึกถึงเขาปลาร้าที่เมืองอุทัยธานีถ้ำผีหัวโตที่กระบี่นะครับภาพก็เป็นประมาณนั้นไม่ได้ดูแล้วยิ่งใหญ่อย่างที่ของเจียมแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ไปดูไว้เพราะเขาว่ากันว่าเนี่ยเก่าแก่ที่สุดในอินเดียประมาณหมื่นกว่าปีนะครับอายุเนี่ยเพิ่งถึงหมื่นกว่าปีการไปถึงศาลจีนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะลงสนามบินหรือว่าจะลงรถไฟเราก็จะนั่งรถขึ้นเหนือผ่านบิมเบตกาพอผ่านที่โบราณสถานแหล่งภาพตึกดำบรรพ์ที่พิมเบตกาแล้วก็นั่งรถต่อไปส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไปถึงเช้าแล้วก็จะแวะรับประทานอาหารที่นั่นเนี่ยเขามีภัตตาคารกึ่งที่พักผมเนี่ยเคยฝันนะว่าจะไปพักตรงนั้นสักคืนหนึ่งแล้วก็กลางคืนก็ขึ้นไปนั่งสมาธิที่มหาสถูปศาลจีเพราะมหาสถูปนี้เนี่ยนะครับสร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องกันมานะครับทุกวันนี้เนี่ยนะครับมีพื้นที่นะครับแล้วมีพื้นที่กว้างขวางมากมีสถูปอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น12สถูปฮะสถูปที่เก่าที่สุดเนี่ยสร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชมาริยะแล้วก็มีการปรับปรุงใช้คำว่าปรับปรุงในยุคสาตวาหนะจนถึงสมัยคุปตะท่านต้องฟัง3ยุคนี้ให้ดีนะมาริยะคือสมัยพระเจ้าอโศกมาถึงสาตวาหนะเนี่ยคือยุคหลังพระเจ้าอโศกมาหน่อยเดียวนะครับซึ่งพุทธศาสนาเนี่ยถูกในแคว้นมคธเนี่ยหลังลูกหลานพระเจ้าอโศกตอนหลังเนี่ยถูกฮินดูฟื้นฟูแล้วก็ทำให้ตั้งราชวงศ์ใหม่นะเรียกว่าสุงคะแล้วก็เกิดสาตวาหนะสาตวาหนะเนี่ยนับถือพุทธก็อพยพลงใต้นะครับออกมาจากมคธที่ศาลจีนเนี่ยนะครับว่ากันว่าเป็นฐานที่ชาวพุทธกลุ่มหนึ่งนะล่าถอยออกมาอยู่ที่นี่แล้วตอนหลังเนี่ยราชวงศ์คุปตะซึ่งก็เป็นราชวงศ์ที่สำคัญมากทางพุทธศาสนาราวพุทธศตวรรษที่9ที่10เนี่ยก็ได้ฟื้นฟูมีการก่อสร้างสิ่งต่างๆมาที่นี่เนี่ยมีสถูปอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น12สถูปแล้วก็บางสถูปก็เก่าถึงพระเจ้าอโศกบางสถูปก็เพิ่งสร้างราวๆพุทธศตวรรษที่15นี่เองครับสมัยศรีวิชัยก็มีนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยผมอยากจะชี้ถึงสัก3สถูปกันแล้วกันสถูปหนึ่งก็คือสถูปหมายเลขหนึ่งที่มีความสำคัญมากแล้วอิสมัสนะครับสถูปที่2เนี่ยอยู่ใกล้กันสถูปนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าพบพระอบพระธาตุแล้วพระอบพระธาตุเนี่ยระบุนะว่าเป็นพระธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะไอเราเนี่ยรู้จักพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะมีจริงไหมนี่มีพระธาตุแล้วมีจารึกระบุนี่คือพระธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะนี่สำคัญมากอีกสถูปหนึ่งเนี่ยใหญ่สมบูรณ์มากสถูปอย่างอินเดียที่ศาลจีนเนี่ยนะครับต้นแบบที่เหมือนกับผลส้มหรือผลมะนาวครึ่งซีกนะครับแล้ววางคว่ำไว้เท่านั้นเองแล้วข้างบนเนี่ยนะครับก็จะมีเหมือนกับมีรั้ว4ด้านสี่เหลี่ยมวางไว้แล้วตรงกลางเนี่ยก็เหมือนกับมีเสาแล้วก็มีร่มหรือฉัตรสัก 2-3 ชั้นปักไว้ทั้งหมดนี้เป็นศิลานะครับข้างในเนี่ยเป็นดินสถูปยกศาลจีมีแค่นี้จริงๆแต่ที่สำคัญก็คือว่าโดยรอบสถูปมีบันไดทางขึ้นเพื่อให้เดินประทักษิณเดินประทักษิณได้ท่านพอนึกออกนะพระปฐมเจดีย์ก็เป็นอย่างนั้นพระธาตุนครก็เป็นแบบนั้นนะครับเพียงแต่ว่าพระธาตุนครกับพระปฐมเจดีย์เนี่ยมีการต่อปลียอดสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับแล้วองค์พระธาตุก็สูงนูนขึ้นหรือพระปฐมเจดีย์ก็แผ่แบนลงแต่ทรัพย์สูบสารจีเนี่ยเหมือนกับมะนาวครึ่งซีกหรือส้มครึ่งซีกส้มแป้นเนาะแล้วก็วางไว้แล้วก็มีอย่างที่ผมว่านะครับก็คือมีรั้วข้างบนมีร่มฉัตรสองสามชั้นปักอยู่มีบันไดขึ้นไปเดินรอบได้แต่ที่สำคัญที่สุดของสถูปแห่งศาลจีเนี่ยนะครับก็คือว่าเขามีซุ้มประตูเขาเรียกว่าตัวระนาดเนี่ยนะครับมีซุ้มประตู4ทิศที่ยังมีอยู่อย่างสมบูรณ์ซุ้มประตู4ทิศที่ยังคงอยู่อย่างสมบูรณ์แล้วที่ซุ้มประตูนี้แหละครับที่สำคัญแล้วใครๆไปก็จะต้องตะลึงแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับซุ้มประตู
นี้นะครับเพราะว่าซุ้มประตูทั้ง4ทิศเนี่ยมันไม่เหมือนโคปุระแบบถ้าเราไปปราสาทของนครวัดเนาะหรือที่ปราสาทหินพิมายแบบขอมแบบเขมรหรือแบบลพบุรีเนี่ยจะเป็นระเบียงคดแล้วก็มีซุ้มเป็นโคปุระเหมือนกับปราสาทแต่ที่นี่เนี่ยเป็นเสาฮะเป็นเสาหินสูงขึ้นมา2ข้างแล้วข้างบนก็มีนึกถึงเสาโทริอิของญี่ปุ่นใช่ไหมผมยังไม่เคยพาไปญี่ปุ่นเลยนะคนอย่างผมไปญี่ปุ่นมาหลายรอบแล้วนะครับคล้ายๆเสาโทริอิคือไม้คาดนะครับมีไม้คาด2ชั้นนะครับแล้วก็เป็นเสา2ข้างแต่ทั้งหมดที่สร้างด้วยศิลาแล้วเสาไม่ใช่เล็กนะครับเสาสี่เหลี่ยมเอามือโอบกอบ1รอบไม่ได้ต้องสัก 2-3 คนน่ะถึงจะโอบกอบได้ที่สำคัญก็คือว่ารอบเสานี่แหละครับเต็มไปด้วยภาพจำหลักหินเป็นภาพจำหลักหินเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติรวมทั้งเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับยุคสมัยนั้นอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังก็มีเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะครับทั้ง4ด้านของแต่ละทิศนะมีซุ้มโตรณะอยู่4ซุ้มก็ต้องมีเสา8เสาใช่ไหมครับแล้วข้างบนเนี่ยมีคานคาดอยู่เสาละ2คานก็อีก8คานทั้งหมดเนี่ยเต็มไปด้วยภาพที่วิจิตรอลังการเรียกว่าเดินกันนะไม่รู้กี่ชั่วโมงถึงจะรอบได้นะครับผมเนี่ยอ่านหนังสือไปเยอะแล้วนะครับแต่ไปทุกครั้งเนี่ยนะผมจะต้องเลือกมัคคุเทศก์คนหนึ่งซึ่งเก่งมากคนนี้นะละเอียดยิบเลยยิบยิ่งกว่าตำรานะครับผมเนี่ยใช้ตำราแบบมีอธิบายเนี่ยว่าซุ้มไหนเป็นรูปอะไรบ้างผมชี้สัก5เรื่องแล้วกันนะครับมีซุ้มส่วนใหญ่นะครับทำเป็นรูปพุทธประวัติมีรูปช้างเป็นฝูงในป่ามีรูปยักษ์นะครับเต็มหมดเลยพอดูดีๆนะโอ้ยักษ์นี่นะถูกอะไรก็ไม่รู้แล้วทำท่าเหมือนกับจะโยนถามว่าโยนไปที่ไหนอ๋อตรงกลางเห็นสิทธัตถะนั่งอยู่อันนี้คือฉากมารผจญไงครับเรามักจะเห็นฉากมารผจญในภาพจิตรกรรมฝาผนังของเราก็จะเป็นรูปเรียกว่าฉากมารผจญถ้าเราพูดกันแบบชนะก็คือว่าฉากมารวิชัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับมีฉากนางสุชาดาถวายข้าวยาคูมาทูปายาตมีฉากฉัตรทันชาดกมีฉากพระเวสสันดรชาดกมีสารพัดอย่างนะครับนี่คือชุดที่หนึ่งอันที่สองที่ผมชอบมากๆเลยนะครับแล้วเห็นแล้วมีรูปฉากพระพุทธเจ้าแสดงธรรมในหลากหลายวาระและโอกาสอันนี้จะเป็นอยู่ที่เสาบ้างอยู่ที่ซุ้มบ้างนะครับเช่นโปรดชดินสามพี่น้องนะก็ทำเป็นรูปพระพุทธเจ้าสิทธัตถะตอนนั้นนะพระพุทธเจ้าเข้าไปที่หอไฟที่ชดินเนี่ยให้ไปนอนอยู่นะครับผมเรียนนะรูปพระพุทธเจ้าที่ผมพูดเนี่ยนะเขาไม่มีรูปนะครับเขาทำเป็นว่างๆนะครับอันนี้ทำเป็นรูปมีจุดๆหนึ่งมันว่างอ่ะแล้วก็มีอย่างตะกี้ที่บอกว่ายักษ์มารโยนก้อนหินทำร้ายเนี่ยก็โยนไปที่ตรงกลางที่ว่างหรือสิทธัตถะหรือพระพุทธเจ้าเข้าไปในหอไฟเนี่ยก็เข้าไปแบบว่างไม่มีรูปพระองค์นะครับนั่นก็คือฉากที่2ที่พระพุทธเจ้าโปรดหมู่ชนทั้งหลายนี่ฉากที่3อันนี้ผมชอบมากเลยนะครับชอบเป็นพิเศษนะครับก็คือฉากที่เกี่ยวกับพระเจ้าอโศกอันนี้มี2ฉากนะครับที่ผมเห็นและจดจำฉากหนึ่งนะครับเป็นรูปผู้หญิงแล้วก็มีการจารึกทิ้งไว้เขาบอกว่าเนี่ยคือเทวีแห่งเวทิสาท่านคงนึกไม่ออกว่าคือใครไอ้ผมเนี่ยศึกษามาตามสมควรเทวีแห่งเวทิสาเนี่ยคือพระมเหสีของพระเจ้าอโศกจริงๆแล้วเนี่ยตำแหน่งของสารจีนะครับอยู่ไม่ไกลกับเมืองเวทิสาเมืองเวทิสาเนี่ยอยู่เหนือไปจากสารจีนิดเดียวผมไปมา3ครั้งเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งผมตัดสินใจไปเที่ยวเมืองเวทิสาเขามีพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับแล้วก็เลยแบบอย่างนั้นมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งชื่อถ้ำอุทัยคีรีก็มีภาพหินจำหลักแบบเดียวกันนะครับแต่อยากจะบอกว่าเวทิสาเป็นบ้านเกิดของพระนางเวทิสาหรือเทวีแห่งเวทิสาเธอชื่ออะไรไม่ทราบแต่ว่าเป็นเทวีแห่งเมืองนี้แล้วเป็นสตรีผู้สูงศักดิ์ทุกท่านคงพอนึกออกนะครับว่าพระเจ้าอโศกเนี่ยก่อนที่จะได้มาเป็นกษัตริย์เนี่ยเขาเรียกท่านว่าจันทานอโศกนะครับไม่ใช่สีธรรมอโศกนะท่านเป็นจันทานอโศกเพราะว่าพระเจ้าอโศกเนี่ยเก่งมากแต่ด้วยความที่เก่งนะครับจึงส่งพระเจ้าอโศก
ซึ่งเป็นอุปราชเนี่ยมาปกครองแคว้นอุเฉนีถามว่าอุเฉนีอยู่ไหนอยู่เหนือไปจากสานจีนนิดเดียวเองนะครับตอนนั้นเนี่ยก็ถือฮินดูใช่ไหมครับต่อมาจากกษัตริย์อีกองค์หนึ่งนะครับพระอโศกเนี่ยเป็นอุปราชมาอยู่ที่นี่หลักการที่ส่งมาอยู่ที่นี่คือส่งมาให้อยู่ไกลถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงในแคว้นมคธเนี่ยในกรุงปาตาลีบุตรเนี่ยนะครับจะได้อยู่ไกลไม่ต้องมาสร้างปัญหาเพื่อให้พระเชษฐาหรือพระอนุชาขึ้นครองราชผมจำไม่แม่นนะครับปรากฏว่าพระเจ้าอโศกเนี่ยก็รู้เรื่องนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยพอพระบิดาประชวรหนักพระเจ้าอโศกเนี่ยตัดสินใจกลับไปที่กรุงปาตาลีบุตรแล้วก็ยึดอำนาจเลยฮะแล้วก็จับพี่จับน้องฆ่าหมดเลยเขาเลยเรียกว่าจันทานอโศกแต่ประเด็นที่ผมมาเล่าวันนี้ก็คือว่าตอนที่พระเจ้าอโศกเนี่ยมาเป็นอุปราชอยู่ที่นครอุเฉนีซึ่งอยู่เหนือขึ้นไปนิดนึงอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนำนาธาเนี่ยนะครับปรากฏว่ามาเจอแม่นางแห่งเมืองเวทิสาซึ่งเป็นสาวงามประเด็นคือเธอทูพุทธพระเจ้าอโศกหลงรักครับแล้วก็ได้นางเนี่ยเป็นเทวีเป็นชายาทำใหการที่เสาโตรณะอันหนึ่งของสถูปสานจีมีแกะสลักรูปเทวีแห่งเวทิสาจึงมีความหมายมากแต่ที่มีความหมายอันที่สองก็คือมีรูปพระเจ้าอโศกเสด็จไปสักการะมหาโพธินะครับคือพระศรีมหาโพธิที่พุทธคยาด้วยอันนี้ไม่ใช่ภาพเล็กที่โคนเสานะเป็นภาพแผงกลางเลยนะครับโดยภาพดูแล้วเห็นเลยนะพระอโศกมีพระเมสีและมีพระบุตรนะอาจจะเป็นพระนางสังคมิตานะครับกับพระมหินทะซึ่งเป็นพระโอรสกับพระราชธิดาตอนไปสักการะพระศรีมหาโพธิ์ท่านคงจำได้เวลาผมเล่าไปแล้วนะครับคือพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้เมื่อพระเจ้าอโศกเนี่ยเผด็จศึกได้ยึดอำนาจได้ฆ่าพี่ฆ่าน้องหมดเนี่ยนะครับมีหลานชายคนหนึ่งรอดไปได้แล้วจากนั้นพระเจ้าอโศกก็บุกรุกไปตีนู่นตีนี่ตีแคว้นกลิงคะตีเข้าไปหมดจนเขาเรียกว่าจันทานอโศกเรียกว่าฆ่าเข้าไปทั่วจนวันหนึ่งหลังจากไปบุกแคว้นกลิงคะแล้วคนตายเป็นแสนๆพระเจ้าอโศกก็เกิดทบทวนว่าเอ๊ะที่ทำอยู่เนี่ยมันใช่มันถูกมันเป็นกษัตริย์หรือมันเป็นอะไรกันเนี่ยทำไมต้องฆ่ากันมากมายแล้ววันหนึ่งเนี่ยว่ากันว่าอยู่ในวังครับแล้วก็เห็นเนนน้อยคนหนึ่งเดินผ่านเอ๊ะทำไมเนนตัวน้อยนะไม่มีอะไรห่มผ้ากาสาวพัดแล้วก็เดินผ่านวังไปทำไมดูเขาสงบดีทำไมเราเนี่ยเป็นหมากษัตริย์ถึงได้รุ่มร้อนหงุดหงิดเนี่ยเพิ่งปราบมันทั่วพิภพแล้วทั่วชมพูทวีปแล้วทำไมยังรู้ก็เลยให้ไปนิมนต์เนนนั้นนะมาจากนอกถนนปรากฏว่าเนนนี้แหละคือหลานตัวเองที่ตัวเองฆ่าพ่อไปแล้วแต่เนนเนี้ยเขาไม่มีอาฆาตอะไรแล้วก็ถามไปถามมาเขาโอ้มีคำสอนอย่างนี้ด้วยเหรอจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่พระเจ้าอโศกเปลี่ยนใจแต่ผมเนี่ยอ่านอีกหลายนิทานของพระเจ้าอโศกเขาบอกว่าพระนางเวทิสาก็มีส่วนเพราะเธอเป็นพุทธพอพระเจ้าอโศกฆ่ามากๆในพระนางเวทิสามีนิทานเรื่องนึงบอกพระนางเวทิสาบอกว่าพ่อทำบาปมากแล้วอย่ามายุ่งนะแม่ขอไปแล้วแม่กับลูกทั้งสองเนี่ยขอไม่เกี่ยวด้วยแล้วพระนางเวทิสาเนี่ยไม่ได้เข้ามาอยู่ในวังนะครับก็อยู่ที่นครเวทิสาเหนือจากสานจีแล้วเขาเชื่อกันว่าครั้งนั้นอันที่หนึ่งคือสร้างบาปไว้เยอะไปเจอเหตุที่สลดหดหู่เจอเนนน้อยนะครับขณะเดียวกันถูกเมียรักประท้วงพระเจ้าโศกก็เลยทบทวนครั้งใหญ่แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นศรีธรรมโศกเป็นอโศกมหาราชไม่ใช่เป็นจันทานอโศกอันนี้ก็คือเรื่องของพระเจ้าอโศกนี่การที่ไปที่สานจีเนี่ยครับได้เห็นภาพแกะสลักพระเจ้าอโศกนะครับก็ยิ่งตื่นเต้นใหญ่นี่ชุดที่4ที่ผมคิดว่ามีความสำคัญสำหรับการไปที่มหาสถูปสานจีนะจริงมีเยอะแยะไปหมดเลยมีภาพสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะรูปพระพุทธบาทสวัสดิกะภาพมายาเทวีภาพสถูปทำให้ผมเห็นสิ่งที่ท่านอาจารย์ทุกท่านก็เคยมาศึกษาไว้เมื่อ2498ท่านบอกว่านี่แหละคือรูปสัญลักษณ์พระพุทธศาสนาทั้งนั้นเลยดอกบัวหมายถึงการประสูติตรัสรู้เนี่ยทำเป็นรูปต้นโพนะครับแสดงธรรมเป็นรูปล้อธรรมจักรถ้าปรินิพพานทำเป็นรูปสถูปมีรูปอยู่2รูปที่เถียงกันมากเลยนะครับรูปหนึ่งก็คือเป็นรูปพระนางเทวีแล้วก็มีช้างรถน้ำ
ทางฝ่ายไทยเนี่ยบอนี่คือรูปคชลักษมีเป็นสัญลักษณ์ของพระลักษมีในศาสนาฮินดูผมเวลาไปที่อินเดียนะครับเขาบอกนี่รูปมายาเทวีแล้วที่ศาลจีนเห็นชัดว่าวางอยู่ณตำแหน่งประสูติจะเป็นคชลักษมีเป็นรูปพระลักษมีในศาสนาฮินดูได้ไงอินเดียเขาเห็นรูปนี้เขาเลยเลือกเอารูปนี้ไปใช้เป็นคชลักษมีคือเขาเรียกว่าเขาอะด็อกไปนะครับแต่ฝ่ายไทยพูดเราทุกวันนี้ก็จะบอกเป็นรูปพระลักษมีนะครับจริงๆเป็นรูปมายาเทวีนี่คือชุดหนึ่งที่สำคัญรูปที่สองที่เห็นก็คือรูปตรีรัตนะครับตรีรัตนะที่เป็นสัญลักษณ์การถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมีเต็มไปหมดที่สถูปศาลจีแห่งนี้ไม่ว่าจะมองไปจุดไหนมุมไหนบนยอดโตรนาก็มีตรงหัวเสาก็มียักษ์ตนหนึ่งนะครับยืนอยู่ที่ซุ้มประตูหนึ่งยืนเทินอยู่ก็แปลว่าที่อกอ่ะที่คออ่ะก็แขวนตรีรัตนะเพื่อบอกว่าฉันรับไตรสรณคมเป็นชาวพุทธแล้วนี่ก็คือสิ่งที่ได้เห็นที่สถูปที่มหาสถูปศาลจีเนี่ยมีเสาพระเจ้าอโศกด้วยแล้วก็ยังมีเสาอื่นๆที่ถูกสร้างทำนะฮะเสริมเติมมาแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่ารายรอบเนี่ยนะครับมันอยู่บนยอดเนินเนาะผมบอกแล้วว่ามีสถูปทั้งหมดเนี่ยถึง12สถูปเนี่ยแล้วมีเสาต่างๆนอกจากเสาพระเจ้าอโศกเสาพระเจ้าอโศกนี่สำคัญนะครับเสาพระเจ้าอโศกองค์นี้เนี่ยมีจารึกเขียนไว้ว่าห้ามทำให้สงแตกแยกนะถ้าใครทำสงแตกแยกเป็นเรื่องนี่พระเจ้าอโศกบัญญัติไว้นะครับแล้วก็บนยอดเสาเนี่ยทำเป็นรูปสิงยืนอยู่บนหงส์4ตัวแล้วก็เทินธรรมจักรไว้โอ้อันนี้ต่างจากที่สารนาถนอกจากนั้นแล้วด้านหลังนะครับมีเป็นวิหารนะครับวิหารเนี่ยมีทั้ง2แบบคือทั้งเป็นแบบวิหารกึ่งที่ปฏิบัติภาวนากับวิหารที่เป็นโมนาสตรีก็คือเป็นที่พำนักพักของสงฆ์อยู่ที่นี่เต็มไปหมดเลยทั้งหมดเนี่ยก็สร้างกันมาตั้งแต่ตามที่ผมเรียนนะครับมาตั้งแต่ราวๆสมัยพระเจ้าอโศกก็ราวๆพุทธศตวรรษที่3ต่อเนื่องกันมาโดยประมาณแล้วเนี่ยก็ร้อยกว่าปีท่านที่ศาลจีนเนี่ยจึงเป็นสุดยอดของมหาสถูปอินเดียที่ผมคิดว่าชาวพุทธต้องไปแล้วไปแล้วเนี่ยมีความหมายมีความสำคัญนะครับถามว่ามีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ามั้ยเขาสันนิษฐานว่าที่มหาสถูปใหญ่ที่ผมอธิบายสักครู่นี้น่าจะมีแต่ยังไม่เจอนะครับหรืออาจจะมีการเชิญออกไปแล้วก็ได้นะครับแต่ที่สถูปเล็กนะครับหมายเลข3เนี่ยพบพระธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะนะครับเพื่อต่อให้จบนะครับวันนี้ผมไปได้สถูปเดียวนะครับที่นี่นะครับมีสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งถ้าหากว่าท่านมีโอกาสไปให้ถึงแล้วเนี่ยนะครับก็คือว่าที่นครเวทิสาเนี่ยนะครับมีเสาเหล็กหล่อเสาหนึ่งซึ่งมีความหมายมากเป็นเสาของทูตเฮลิโอดอรุสซึ่งส่งมาจากกษัตริย์กรีกแห่งตักกศิลาตอนนั้นเนี่ยต้องอย่าลืมนะยุคนั้นเนี่ยหลังจากอเล็กซานเดอร์มหาราชถอยทัพนะครับจันทรคุปเนี่ยนะครับมาฟื้นฟูจนเอาชนะแล้วยึดครองแล้วก็จนออกมาเป็นพระเจ้าอโศกเนี่ยนะครับตอนอเล็กซานเดอร์ถอยทัพไปเนี่ยแม่ทัพกรีกก็อยู่กันแต่ละเมืองแล้วก็ตั้งนครแบบกรีกทั้งหลายอยู่นะครับกษัตริย์แห่งตักกศิลาชื่อเฮลิโอดอรุสเนี่ยนะครับได้ส่งทูตมาที่นี่มาอินเดียแล้วก็ได้แวะปักเสานี้ไว้ที่กรุงเวทิสาเสาเนี้ยเขาระบุศักราชว่าเมื่อ140ปีก่อนคริสตกาลตอนนี้2023ก็คือ2160ปีแล้วนะครับเสานี้ยังยืนอยู่เลยผมไปเนี่ยได้ไปดูครั้งหนึ่งทั้งหมดเนี่ยคือมหาสถูปชุดแรกในพระพุทธศาสนาที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็อยากจะเชื้อเชิญนะว่าหน้าที่จะไปถึงแล้วก็สิ่งที่ควรทำนะมี3ประการด้วยกันอันที่1ก็คือไปประทักษิณเนาะเราชาวพุทธจะอีตีปิโสหรือจะอะไรก็ตามประทักษิณหลังจากประทักษิณแล้วนะครับก็เรียนรู้ภาพสลักเรื่องราวองค์ประกอบต่างๆจากนั้นเนี่ยหาเวลาว่างสักแป๊บหนึ่งนั่งเจริญจิตภาวนาเพราะณบริเวณนี้เชื่อว่าร่วมพันกว่าปีมีชาวพุทธ
มาบำเพ็ญเพียรมาภาวนากันที่นี่ส่วนว่าพระพุทธองค์เคยเสด็จมาถึงไหมไม่มีหลักฐานยืนยันแต่ชัดเจนว่าพระเจ้าอโศกมหาราชน่าจะมาถึงแล้วเพราะว่าเหนือขึ้นไปนิดเดียวครับคือนิวาสถานของเมียรักลูกทั้งสองคือพระมหินทะและสังฆมิตราเถรีผู้ไปสถาปนาพุทธศาสนาที่ลังกาก็เกิดที่นี่ไทยเราเนี่ยถ้าบอกว่าเรารับพุทธมาจากลังกาที่นี่จึงเป็นบทหมายสำคัญในพระพุทธศาสนาที่ยังคงเหลืออยู่อย่างสมบูรณ์ในอินเดียพบกันสัปดาห์หน้าไปต่ออีกหลายสถูปเลยครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา